ลำดับที่4ไม่ควรโกรธพระพุทธภาษิตสัจจังพเนนะกุจเฉยะดัชชาอัปปังปิยาจิโตเอเตหิตีหิท่าเนหิคาเชเดวานะสันติเกแปลความว่าบุคคลควรพูดคำจริงและไม่ควรโกรธเมื่อถูกขอแม้จะมีของอยู่น้อยก็ควรให้บุคคลย่อมไปยังสำนักของเทพได้ด้วยฐานะทั้ง3นี้อธิบายความฐานะทั้ง3อันเป็นเหตุให้บุคคลไปเทวโลกคือพูดคำจริง1ไม่โกรธ1ให้แก่ผู้ขอ1คำสัตย์หรือคำจริงคือคำอันตรงกันข้ามกับคำเท็จคำหลอกลวงผู้จะพูดคำสัตย์ให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนและคนทั้งหลายนั้นต้องพูดคำสัตย์ที่เป็นอันเป็นธรรมพูดถูกกาลเทศะและบุคคลพูดในเรื่องที่ควรพูดแก่บุคคลที่ควรพูดไม่ใช่ว่าเห็นเป็นคำจริงแล้วจะพูดในทุกการทุกสถานที่และทุกบุคคลจริงอยู่คำสัตย์ไม่ตายแต่คนพูดคำสัตย์โดยไม่เลือกการสถานที่และบุคคลมักตายเสมอเมื่อเห็นว่าคำสัตย์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์และประกอบด้วยธรรมแล้วจึงพูดคนมีสัจจะท่านว่าเป็นคนมีนิสัยดีควรคบส่วนคนตรงกันข้ามนิสัยไม่ดีไม่ควรคบคนดีเมื่อรู้ว่าจะพูดเท็จไม่พูดเสียเลยดีกว่านิ่งเสียดีกว่าพูดเท็จข้อว่าไม่พึงโกรธนั้นได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องที่1และที่3จึงไม่ต้องพูดอีกในที่นี้ข้อว่าเมื่อถูกขอแม้มีของน้อยก็พึงให้นั้นความว่าเมื่อเขาหน้าด้านขอเราก็ไม่ควรหน้าด้านพอที่จะไม่ให้มีของน้อยก็ให้น้อยแต่มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าคนมาขอมักไม่เป็นที่รักพอใจของผู้ถูกขอคนที่ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นที่รักของผู้ขอบางคนเป็นคนเห็นแก่ได้เห็นอะไรของใครพอเกิดอยากได้ก็ขอโดยไม่ได้คำนึงว่าของนั้นจะเป็นที่รักที่หวงแหนของเจ้าของหรือไม่ขอได้ก็ชื่นชมยินดีชมตัวเองว่าเก่งขอไม่ได้ก็ตำหนิติเตียนเขาว่าขี้เหนียวไม่รู้จักให้และธรรมดาก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าคนมักขอก็ไม่มักให้อะไรแก่ใครส่วนคนมักให้ก็ขออะไรใครไม่ค่อยเป็นคิดแต่เรื่องจะให้เขาในสังคมมนุษย์ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันคนเสียสละก็ต้องเสียสละกันอยู่เรื่อยไปคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวก็สอดสายสายตามุ่งมองแต่ผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมิตรสหายและสถาบันด้วยเหตุนี้ข้อว่าผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสังคมและชาติจะต้องมาจากความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งนั้นยังเป็นความจริงอยู่เสมอบางคนเกิดมาเพื่อจะสบายด้วยการเสวยผลงานที่คนอื่นทำไว้ให้บางคนเกิดมาเพื่อจะลำบากเหนื่อยแม้จะร่ำรวยแล้วก็ต้องลำบากเหนื่อยดูพวกเศรษฐีที่สร้างตัวเองมาจากความยากจนกับบุตรของเศรษฐีนั้นเถิดจะเห็นว่าพ่อเกิดมาเพื่อจะลำบากลูกเกิดมาเพื่อจะสบายเราจะต้องการความเป็นธรรมในสังคมอีกสังคมเรายังขาดความเป็นธรรมอยู่ทุกแห่งแม้แต่ในครอบครัวน้อยๆไปจนถึงสังคมใหญ่ทั้งนี้เพราะใจคนขาดธรรมยิ่งในครอบครัวที่ผู้ชายมีเมียตั้งแต่2คนขึ้นไปถึง4แล้วความยุติธรรมก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเหลือเกินแต่ในครอบครัวเช่นนั้นความยุติธรรมก็ขาดแคลนอย่างมากด้วยเหมือนกันฝ่ายชายมักจะเอียงไปทางใดทางหนึ่งความชอกช้ำลำบากจึงตกอยู่แก่ฝ่ายที่มันได้รับความเป็นธรรมพระพุทธภาษิตว่าบุคคลไปสู่เทวโลกด้วยธรรม3อย่างนี้อรรถกถาอธิบายว่าบุคคลสามารถไปเทวโลกด้วยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้เรื่องนี้ทรงแสดงพระทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมคคัลลานะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องความแพ้ของพระมหาโมคคัลลานะความว่าพระเถระจาริกไปในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากท่านถามเทพธิดาผู้มาสู่สำนักของตนว่าสมบัติของท่านมากมายท่านได้เพราะทำกรรมอะไรเทพธิดาละอายอยู่เพราะตนได้ทำกรรมดีเพียงเล็กน้อยจึงกล่าวกับพระเถระว่าโปรดอย่าถามถึงข้อนั้นเลยพระคุณเจ้าขอจงบอกเถิดเพื่อประโยชน์แก่พวกมนุษย์พระเถระขอร้องท่านผู้เจริญทานข้าพเจ้าก็มิได้ถวายการบูชาก็ไม่ได้ทำ
ธรรมก็มิได้ฟังข้าพเจ้ารักษาแต่เพียงคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระไปยังวิมานของเทพธิดาอีกองค์หนึ่งถามอย่างนั้นเหมือนกันเทพธิดาตอบว่าสมัยศาสนาของพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสีของคนอื่นนายเป็นคนโหดร้ายเหลือเกินเอาท่อนไม้ท่อนฟืนตีที่ตัวบ้างที่ศีรษะบ้างเมื่อความโกรธเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ห้ามเสียสั่งสอนตนเองว่าเขาเป็นนายอาจตัดมือตัดเท้าก็ได้เขาไม่ทำถึงอย่างนั้นก็ดีแล้วอย่าโกรธเลยข้าพเจ้าได้สมบัตินี้ด้วยเหตุเพียงไม่โกรธอย่างเดียว เมื่อท่านถามเทพธิดาองค์อื่นอีกเขาตอบว่าดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยหนึ่งลำแก่ภิกษุรูปหนึ่งดิฉันได้ถวายมะพร้าวหนึ่งผลเป็นต้นพระเถระลงจากสวรรค์เข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าเป็นไปได้หรือหนอพระองค์ผู้เจริญที่บุคคลเพียงแต่รักษาคำสัตย์เพียงดับความโกรธหรือถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยแล้วได้ทิพสมบัติพระศาสดาตรัสว่าโมคคลานะถามเราทำไมอีกเล่าเมื่อข้อความเหล่านั้นเทพธิดาได้บอกเธอแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธเมื่อเขาขอแม้ของมีน้อยก็พึงให้บุคคลย่อมไปสู่เทวโลกได้ด้วยเหตุ3อย่าง